ือกฟังกับพี่แบร์นี่พี่แบร์ทั้งหมดกี่รูปคะที่ส่งให้น้องบอก20เยอะๆอ่ะเยอะเยอะแล้ว19รูปทำไงครับ19รูปทำไงเซฟไว้สิครับเซฟเองเซฟเองการคัดกรองรูปพี่น้องเราเริ่มคือดูจากอะไรโพสิชันว่าอะไรยังไงพี่แบร์เราเป็นผู้ชายเราจะรู้ว่าเวลาที่แบบเราเห็นพวกรูปในโซเชียลมีเดียแบบจะมีความคิดอะไรกันแบบมันเรื่องตึงตังอะไรกันพูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเซฟเขาอะไรเงี้ยต้องห่วงแหละคือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคือแล้วแต่เขาแต่เราก็แค่แบบเราไม่ได้บอกห้ามลงนะเราไม่มีฟอสไม่อะไรเลยเราก็แค่แบบพูดตรงๆพูดดีๆอะไรแต่น้องมองว่าคราวหลังน้องไม่ส่งให้ตรวจแล้วจริงเหรอว้าเซ็งเลยยังไงดีอ่ะพี่แบร์ส่งให้ดูเฉยๆการแจ้งให้ทราบเพื่อทราบแบบนี้แค่นั้นพอพี่แบร์ดีใจไหมน้องดูน่ารักเอ็นดูเชื่อฟังเราเลยนะคะลูกเดียวก็ลูกเดียวก็จริงๆแล้วถือว่าไม่หรอกครับคือมีอะไรก็แชร์กันผมว่ามันก็แบบเราถึงได้แบบเข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะตีกรอบให้กันมากขนาดใช่เราบาลานซ์ทุกอย่างถ้าผมย่าบอกว่าพี่แบร์อยากโชว์เต็มที่เลยเพราะออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่ก็จะห้ามตลอดจริงเหรอจะหนุ่มไม่ยังไงคะย่ายังไงคะเขาบอกทุกคนว่าแบบไม่อยู่ว่าชอบพูดว่าแบบทำไมจะไปโชว์ใครไม่แต่ว่าสมมติเขาลงไปแล้วไงคะมันก็จะแบบแซวเฉยๆแล้วแบบโป๊ว่าแบบไม่ใช่อะไรอันนี้อย่างนี้ต้องเท่าเทียมไหมพี่ย่าว่าต่อไปพี่แบร์ก็ต้องส่งพี่ย่าดีกว่าไม่หรอกค่ะเอาที่เขาสบายใจเพราะว่าลูกร่างสวยดีอะไรอย่างเงี้ยให้คนได้ดูกันบ้างจริงๆอ่ะแค่แถวสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ไปยืนอ่ะก็จะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็เห็นได้เพราะฉะนั้นที่ลงได้อันนี้อนุญาตแล้วเนาะถือว่าอนุญาตแล้วอัปเดตต้องบ้านหน่อยแม่เป็นยังไงบ้างคะ50% แล้วลดลงมาเรื่อยๆทำไมเลยอ่ะล้าช้าเปล่าคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งภายในอยู่ครับผมกำลังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ก็น่าจะสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าก็คงย้ายเข้าอยู่เรียบร้อยมีปัญหาอะไรอยู่นะครับพี่ไม่มีแล้วครับไม่มีตอนนี้ก็ด้วยฝนด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็ต้องดูตามสภาพอากาศไปเวลาช่างเข้างานช่างอะไรเงี้ยจริงก็เราก็พวกงานพวกอะไรก็อยู่ในมือที่ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมือที่ดีแล้วเราก็โอเคแฮปปี้แล้วไม่มีการแก้แบบแก้อะไรให้มันไม่ต้องแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเซคาร์บขอบคุณครับยามจะไอ้โน่ยาเด็กตรงนี้นะตรงนี้หน่อย